ทีมช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอันดับร่วงลงมาถึง8ขั้นจากอันดับ137ลงมาอยู่อันดับ145ของโลกจากการประกาศของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประจำเดือนตุลาคมขณะที่ชาติอื่นๆในอาเซียนก็ล้วนแต่อันดับหล่นลงมาทั้งสิ้นมีเพียงเวียดนามที่ขึ้นมา3อันดับอยู่ที่149และสิงคโปร์ที่รักษาอันดับเดิมเอาไว้ได้อยู่ที่157โดยอันดับ FIFA Ranking ในชาติอาเซียนมีดังนี้ฟิลิปปินส์134ไทย145เวียดนาม149สิงคโปร์157เมียนมา163ติมอร์เลสเต้170มาเลเซีย171อินโดนีเซีย171ลาว179กัมพูชา186และบรูไน187นอกจากนี้ทีมชาติไทยอาจหลุดจากท็อป150ของโลกหากไม่สามารถเอาชนะฮ่องกงในเกมอุ่นเครื่องและเวียดนามในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้เนื่องจากคะแนนสะสมเมื่อหารเฉลี่ยในรอบ4ปีจะลดลงค่อนข้างมากสำหรับทีมชาติไทยมีคิวลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมฮ่องกงในวันที่9ตุลาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนบุกไปเยือนทีมชาติเวียดนามในวันที่13ตุลาคมในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียต่อไป